ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาโลฮัลโหลมาอีกแล้วนะคะยายเอียนมาอีกแล้วนะคะลูกว่าเอาไม้เอาไม้ขึ้นไม้เดี๋ยวนี้ขึ้นไม้เดี๋ยวนี้ขึ้นไม้เดี๋ยวนี้ลูกว่านะคะลูกว่าขึ้นไม้ขึ้นไม้เฮ็ดไม้ลองเครื่องใหม่ก็อย่างนี้ล่ะค่ะกับกุ๊กกักกุ๊กกักเนี่ยเนาะค่ะแค่เป็นเสียงยั้งตัวเสียงยั้งแค่เป็นยั้งตัวยั้งเนาะค่ะเรากลับมาลองเบิ้งพิษแน่ถือแน่เนาะยายก็ขึ้นครั้งแรกนะคะไลฟ์สดครั้งแรกเนาะกัดถือแน่พิษแน่เนาะลองกันไปนะคะต่อไปก็คงจะไม่พลาดแล้วนะคะโซกันไปเนาะพี่น้องเนาะเห็นหน้าเห็นตากันอย่างนี้เสียงเว้าเสียงคุยกันก็ดีใจเนาะค่ะขอบคุณนะคะที่กดเริ่มๆนะคะคุยกันไปเนาะค่ะมีแต่อันพิมพ์จะคำเว้าเนาะบ่เห็นหน้ากันเนาะบ่ได้ยินเสียงเว้ากันเนาะคันจังซี่ก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันแน่เป็นผู้จังใดเสียงเป็นจังใดเสียงเป็นจังไดเสียงใหญ่หรือเสียงน้อยหรือเสียงตะกุกตะกักบอกตลกกันไปแล้วค่ะคนเฮาเนาะแต่ละมือก็มีคำตลกแน่ล่ะเขามาในชีวิตเนาะมันจังโมเหี่ยวโมเหงาเนาะค่ะไปเรื่อยๆค่ะพี่ช่วงนี้เราขึ้นใหม่แล้วเพื่อนบางทีเพื่อนก็ยังไม่เห็นเราเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสนะคะก็ไปเรื่อยๆเหมือนพี่ว่านะคะค่ะก็บอกกันไปค่ะแต่ละเหมือนมีคำตลกแน่ให้มีหัวเราะแน่ในชีวิตของเฮาเนาะค่ะบ่เป็นว่าสิอันนาดำคำเครียดหากันตลอดเวลาเนาะค่ะบอกกันไปเนาะค่ะบ่ให้มันมวนบ่ให้มันตลกไปนะคะเฮาอย่าไปซีเรียสเฮาอย่าไปเอาเรื่องที่มันแบบเคร่งเครียดเนี่ยอย่าให้มันเครียดในชีวิตประจำวันมาระบายอะไรมันก็บ่ดีนะคะเพราะว่าเฮาก็ต้องการมีเรื่องที่ว่ามันมีความสนุกสนานที่5แน่นะคะแต่ละคนชีวิตประจำวันก็ใส่แบบว่าเคร่งเครียดแล้วนะคะในการทำมาหากินนะคะเอาก็มาคุยกันให้มีเรื่องตลกโปกฮาเบาเนื้อหัวมวนกันไปเนาะค่ะก็ยายเอียดบ่เป็นคนซีเรียสนะคะยายเอียดเป็นคนสบายๆชอบสนุกด้วยซ้ํานะคะเป็นคนตลกด้วยซ้ําไปนะคะเฮ็ดอยู่เดียวนี่ก็หาเงินละบลาเอ้ยมาคุยมาพูดคุยสนุกสนานกันนะคะมีเรื่องตลกโปกฮาเฮาก็มาคุยกันเนาะเฮาอย่าเว้าเรื่องเครียดซีเรียสอย่าเว้าเรื่องที่มันแบบปัญหาชีวิตประจำวันเฮาบ่ต้องไปอันนี้หรอกนะคะทุกคนก็มีภาระมีการเคร่งเครียดในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเราต้องคุยได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าเรามันวัยนี้แล้วนะคะเฮาเป็นวัยที่ลูกเต่าเฮาสบายแล้วนะคะเฮาอย่าไปเอาปัญหาของลูกเต่าเฮาหรือว่าคนรอบข้างมาเป็นซีเรียสนะคะยายอยากมาพูดมาคุยก็คืออยากมีเพื่อนนะคะอยากมีเพื่อนอยากตลกโปกฮาอยากคุยในเรื่องทุกเรื่องนะคะหาเพื่อนอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยว่ามีความสุขอีกแบบนึงนะคะ